สีโคตรจี๊ดอ่ะดีแล้วก็ไม่แพงด้วยแพงไหมเนี่ยโฟมเงี้ยสวัสดีครับนี่คือรองเท้าที่จะมารีวิววันนี้นะครับ Adizero Takumi Sen 9นะเป็นรองเท้าที่โคตรเด็ดมากชอบมากมันคืออะไรรู้ไหมมันคือ Adizero Pro 3ที่ลีนลงมันคือ Adizero Pro 3ที่ลีนลงเหลือเท่านี้นะฮะบางลงแต่ใช้โฟมเหมือนกันก็คือโฟมRise Strike Pro นะฮะซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่ามันนุ่มเด้งแล้วก็มี Energy Rod นะฮะเป็นแท่งนะครับเพื่อเสริมการดีดเนาะ ไอตัว Adizero Pro 3เนี่ยเขาก็มี Energy Rod ที่เป็นคาร์บอนเนาะแต่ตัวนี้เป็น Infused Energy Rod คือมีส่วนผสมอื่นนอกจากคาร์บอนนะครับคือไม่ใช่คาร์บอน 100%สรุปมันคือเรียวบางเบาลีนลงแล้วก็วิ่งสนุกมากขึ้นเหมาะกับวิ่ง 5K 10K อะไรประมาณนี้โอเคเราจะมาเริ่มที่สเปคกันละกันนี่คือ Adizero Takumi Sen 9ผมไปวิ่งมาเทสความเร็วเนาะมันเป็นรองเท้าสำหรับสายความเร็วก็ไปเทสมาเมื่อเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะฮะไปเทสมา2รอบนะครับเอาเรื่องสเปคก่อนเนาะสเปคของคู่นี้เนี่ยโฟมเนี่ยก็คือโฟมตัวท็อปเลยครับโฟม Life Strike Pro นะฮะใครรู้จักชื่อเสียงของ Adizero Adios Pro 3มาเป็นอย่างดีเนี่ยจะรู้เลยว่านุ่มเด้งตัวนี้ก็นุ่มเด้งแต่ความหนาของโฟมลดลงนะฮะมันก็ให้ความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เบานะฮะเบา180กรัมนะครับแล้วก็จัดว่าเป็นตัวที่เบาที่สุดของAdidas เลยก็ว่าได้นะฮะที่ใช้โฟมซูเปอร์ชูมันคืออีกรสชาตินึงอยากให้ลองวิ่งกันนะฮะนี่ครับตัว Energy Rod เนี่ยก็เนี่ยมันคือแบบเดียวกันเลยฮะนะฮะมันคือแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าความกว้างของฐานเนี่ยไม่ได้เท่ากับตัวนี้นะตัวนี้จะฐานกว้างกว่าแต่ถามว่าตัวไหนมั่นคงกว่าผมตอบได้เลยว่าตัวนี้มั่นคงกว่าความสูงที่ไม่ได้สูงมากเกินไปนะฮะเราสามารถวางเท้าแล้วก็ให้ความมั่นคงได้นะครับEnergy Rod เนี่ยเขาวางตามแนวกระดูกเท้าเนาะเพื่อ Energy Rod เนี่ยมันจะช่วยส่งแรงแล้วก็ความนุ่มเด้งของโฟมก็ช่วยทำให้เรารู้สึกได้ถึงความนุ่มเด้งนะยังนุ่มเด้งอยู่แม้จะบางลงนะตัวนี้มาใน Drop 6นะครับใครชอบแนวแบบ Old School Racing Fat บางหน่อยแต่อันนี้ไม่บางนะเอาจริงไม่บางนะมันก็33มิล นะไม่บางนะแต่ก็ไม่ได้เท่าตัว Pro 3ซึ่งตัวนี้มัน39นะตัวนี้33นะฮะความหนา Stack High ของส้นนะฮะโอเคมาพูดถึง Feeling กันบ้างนะครับ Feeling เนี่ยมันเบาอะมันเบา180กรัมมันก็ควงขาได้ดีมากเลยมันทำให้วิ่งสนุกนะฮะสมูทนะฮะเร่งได้เลยกดไปแต่ความนุ่มเด้งด้วยนะฮะคุมจังหวะดีมั่นคงแล้วก็เวลาเข้าโค้งก็ค่อนข้างมั่นคงมากเข้าโค้งได้สบายๆนะด้วยStack Height มันไม่สูงมากนะครับคู่นี้ใส่ระยะไหนได้บ้างนะฮะทางแบรนด์บอกว่าประมาณ5โล10โลแต่ผมคิดว่าถ้าใครชอบความบางความเบาความเด้งไป21โลก็ได้ผมคิดว่าได้นะครับไม่น่ามีปัญหาสำหรับคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักวิ่งที่วิ่งแบบว่าวิ่งมานานนะฮะน่าจะชอบคู่นี้มากๆด้วยความเบาแล้วก็ความดีดเด้งมันเป็นโฟม Life Strike Pro แบบมิโซเนี่ยมีแต่ Life Strike Pro ไม่ใช่เหมือนตัว Adizero Adios 7ตัวนี้เป็น Life Strike ธรรมดาบวก Life Strike Pro นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมีความแข็งนะฮะแข็งกว่าตัวนี้มันนุ่มเด้งนะฮะให้ฟิลนุ่มเด้งเหมือนโปร3เลยเพียงแต่ว่าบางกว่านั่นเองก็เอาไปแข่งในระยะสั้นพวก 5K 10K นะครับ
เหมาะกับใครแน่นอนคนวิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยต้องชอบคู่นี้นะฮะออกมาตอบโจทย์มากมันคือโปร3ที่บางและเบาประมาณนั้นเลยนะคนวิ่งเร็วจะต้องชอบเอาไว้แข่งทำความเร็วระยะ 5K 10K หรือคนวิ่งช้าถ้าอยากแบบวิ่งแบบคุมจังหวะไปเรื่อยๆไม่ได้ดิดเด้งโฉ่งฉ่างมากนักแล้วก็เอาไว้ทำความเร็วอยากวิ่ง 10K ต่ำกว่า1ชั่วโมงอยากวิ่ง 5K ต่ำกว่า25นาทีอะไรเงี้ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์นะฮะผมว่ามันจะสามารถลดเพสด้วยรองเท้าที่เบาและให้ความนุ่มอยู่ไม่สะท้านเท้าอันนี้คือข้อดีที่คือมันยังไม่สะท้านเท้าเท่าไหร่นะถ้าเกิดวิ่ง 5K 10K ถามว่านุ่มประมาณไหนก็คือเวลาเรากดโฟมเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยเพราะมันคือ Bright State Pro นะเนี่ยมีความนุ่มนะข้อดีของมันนี่คือเขาให้ Bright State Pro มาแบบทั้งแบบ 100% เลยแล้วก็บางอันนี้คือข้อดีชัดๆส่วน upper ระบายดีมากนะฮะสายทำความเร็วน่าจะชอบแล้วก็แนะนำว่าให้ร้อยตัวนี้ runner root นะเพื่อความมั่นคงเพราะว่าในสไตล์ของพวกรองเท้าวิ่งแข่งเนี่ย new counter ก็ไม่ค่อยให้มามากนักนะฮะสไตล์เดียวกับพวก Adizero Pro 3นะฮะเนี่ยแบบเดียวกันแต่ผมว่าล็อกเท้าดีอยู่เบาแล้วก็ยังได้ความนุ่มเด้งด้วยจังหวะกดไปที่สำคัญคือมั่นคงมากๆ Adios Pro 3ว่ามั่นคงแล้วไอ้ตัวนี้มั่นคงกว่ามากๆเลยกดความรู้สึกหน้าเท้ามันจะเรียวนะแต่จริงๆมันใกล้กันนะแต่ว่าพื้นเท้าของตัว Pro 3นะเขาจะให้มาเยอะกว่าเนี่ยพื้นเท้าตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อเทียบกันเนาะตัวนี้มันจะดูเล็กกว่านะเห็นไหมฮะตัวเนี้ยมันจะดูเล็กมันจะดูเรียวกว่าแต่ถามว่าหน้าเท้ากว้างใส่ได้ไหมใส่ได้พอดีฟิตติ้งดีทีนี้มาถึงเรื่องความแตกต่างกับเซน8ผมไม่ค่อยได้ใส่เซน8เท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าตรงฟิตติ้งตรงกลางเท้ามันค่อนข้างคับแต่ตัวนี้กลับไม่รู้สึกคับเนาะแต่ก็ยังให้ความกระชับในแนวของ Racing Flat อยู่สรุปว่าคู่นี้ดียังไงคือโฟมนะฮะโฟมดีโฟม Race Side Pro ตัวท็อปอย่างที่2ก็คือความเบาเป็นทาคุมิเซนที่นุ่มเด้งเนี่ยเป็นทาคุมิเซนที่ไม่กระด้างเหมือนรุ่นก่อนๆหน้านู้นเป็นทาคุมิเซนที่เป็นโฟมซูเปอร์ชูก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบรสชาติของรองเท้าที่อาจจะไม่ต้องหนามากแล้วก็ให้ฟิลลิ่งดีของเรื่องของความมั่นคงเวลาเข้าโค้งนะครับนี่ก็คือ Adidas Adizero Takumi Sen 9นะครับในราคา 6,500 นะฮะค่อนข้างแรงตามโฟมอะเนาะแรงตามโฟมแล้วก็หาฟิลลิ่งนี้ไม่ได้ในคู่อื่นๆนะต้องบอกว่าฟิลลิ่งนี้มีเฉพาะเซน9เท่านั้นฟิลลิ่งแบบมั่นคงเบาควงไหลและนุ่มเด้งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรสชาติที่แบบเป็นเฉพาะของเซน9ผมว่าเขาจูนให้ความสูงมาดีผมว่า2ตัวเนี้ยถ้าเอามาผสมกันนะมันจะลงตัวมันก็จะมั่นคงด้วยวิ่งสนุกด้วยเบาด้วยประมาณนั้นต้องรอดูว่าเขาจะทำออกมาไหมหรืออาจจะทำแบบนี้ว่าไอ้ตัวนี้ให้ลีนลงอีกหน่อยด้วยความบางของโฟมแต่ว่าผมว่าโฟมหนาประมาณนี้โอเคละส่วนเรื่องไซส์นะครับผมว่าใส่ตรงไซส์นะฮะผมใส่9กับทุกรุ่นนะฮะอันนี้ก็เบอร์9นะใส่ตรงไซส์ไม่บีบเท้านะตรงกลางเท้าไม่บีบหน้าเท้าก็ไม่บีบถึงแม้มันจะดูเรียวๆนะมันโอเคมากนะฮะแล้วก็รู้สึกติดใจมากเผื่อชอบมากกว่าตัวนี้อีกเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะมีโครงเคงตรงเนี้ยเวลาเรากดลงไปแล้วมันแบบเนี่ยนิดนึงนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้าเนี่ยเวลาเรากดไปเนี่ยอาจจะแบบเอียงนิดนึงนะแต่ตัวเนี้ยโอเคเลยกดแล้วดีนะไม่รู้สึกเพราะว่าความสูงของโฟมมันน้อยความสูงของโฟมมันน้อยเนี่ยมันลงไปแล้วก็ลงจังหวะลงดีแล้วก็ค่อนข้างดีดูดิที่สำคัญกว่านั้นก็คือสีสวยจริงๆที่สำคัญที่สุดนะสีนะสีโคตรจี๊ดอ่ะดีแล้วก็ไม่แพงด้วยแพงไหมหกพันห้าก็โอเคนะเนี่ยโฟมเงี้ย
ดูส้นเนี่ยคล้ายกันเลยมีความคล้ายโอเค